รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactazoid.com Talk กับเธอ tonight คืนนี้เชิญพบกับสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะดีเอาเล่าชวนโดมแก้มแล้วก็เนี่ยเล่นเกมกันหน่อยนกเหรอนกหลอดหลอดไฟไฟยิงไฟงูงูงูไอตัวมีประท้อนเดี๋ยวทั้งโดมทั้งแก้มทั้งเนี่ยเดี๋ยวชวนยายแกรนมาด้วยมาเล่นมิวสิคัลกันอย่ามาเร่งเราสรุปว่าช่วงหน้ามาเล่นเกมกันเลยเขาบอกสวัสดีสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีแล้วก็วันนี้ต้อนรับแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับเป็นตัวแทนจากสีโพดำนะค่ะทั้งโดมทั้งแก้มแล้วก็ทั้งจูเนียร์นะคะสวัสดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เมื่อคืนอยู่เขาดาวที่ไหนกันแม่คุณหนูอยู่โคราชโดมอยู่โคราชอยู่ด้วยกันครับไปงานด้วยกันแล้วตดดังป้าดไปราชบุรีได้ไหมจ๊ะต้องนั่งรถไฟไปโคราชสนุกสนานไหมฮะเมื่อคืนมันมากเธอรู้ได้ยังไงตอนอัดมันยังไม่ฟีใหม่ก็ได้แต่คิดว่าคุณผู้ชมเขาไม่จะไม่รู้หรอที่เราบันทึกเนี่ยจะเอาคืนน้องน่าจะตอบว่ายังไม่ได้ร้องนะไหนๆพวกเรา3คนก็มา4โพดำกันกับตั้มไปไหนอ่ะหายไปเลยครับผมไม่เคยเจอเหมือนกันอยู่ก็หายไปเลยอ่ะหายไปใช่ครับเออจริงสิพอดำนี่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วนะปีเข้าปีที่3เข้าปีที่3เข้าปีที่3ในการปี60นี่จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าหรือเข้มข้นความเข้มข้นมากกว่าผมว่าความเข้มข้นที่แบบเราก็จะมีแต่ละเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเคี่ยวกับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มีความเป็นมิวสิคัลมากขึ้นในความเป็นรายการนะครับแต่พี่แก้มล่ะคะจริงๆเราจะมีคอนเสิร์ตนะคะที่เลื่อนนี่ไงนี่ไงวันที่25 26กุมภาพันธ์ใช่ครับก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้วก็อยากจะเชิญชวนเหลือเกินให้ไปดูเพราะว่าเราตั้งใจซ้อมจริงๆก็คือเป็นช่วงที่แบบเราตั้งหน้าตั้งตาซ้อมเยอะมากแล้วก็อยากให้แบบโชว์ทุกอย่างออกมาดีให้ทุกคนได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับผมกับคอนเสิร์ตสีโพดำนี่ไปติดตามที่วันที่20 25 26ครับที่เมืองไทย GMM Live House Central World ครับชั้น8ครับผมวันนี้มาทอล์คกับเธอหน่อยจริงๆวันนี้ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะเพราะว่าแก้มนึงก็คุยไปแล้วแล้วยังไม่ได้ออนแอร์สักทีพี่น้องรอนั่งจนวันนี้มาถ่ายก็ยังไม่ได้ออนแอร์เทปที่มาถ่ายไปถึงก่อนที่แก้มมาแก้มถามว่าออนอันนี้นี่คือมีวันออนแอร์แน่เลยใช่ไหมครับตอนมาถ่ายอ่ะทำแล้วพี่มีวันออนแอร์ใช่ไหมมีแน่นอนแต่วันนี้มาแบบถือว่าเป็นปีใหม่นะก็เทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราชวนโดมแก้มแล้วก็เนี่ยเล่นเกมกันหน่อยแล้วก็เป็นเกมง่ายๆเป็นเกมแบบที่เขามักจะเล่นกันในงานปาร์ตี้บรรยากาศปีใหม่เผื่อเอ้ยใครยังอยู่ในบรรยากาศสนุกสนานเอาไปเล่นตามกันได้นะแป๊บเดียวนะคะในTalk กับเธอทูไนท์ค่ะอ่ะ
ป็นเกมง่ายๆที่เราสามารถเล่นกันได้ในงานปาร์ตี้ที่บ้านเลยนะเกมใบ้คำนกเหรอนกหลอดหลอดไฟไฟยิงไฟงูงูงูไฟโกมีประทอนเล่นเกมกันนะคะกับท็อปกระเจยจูไนแล้วก็แก้มจูเนียร์แล้วก็โดมนะคะ yeah. เป็นเกมง่ายๆที่เราสามารถเล่นกันได้ในงานปาร์ตี้ที่บ้านง่ายๆเลยนะเกมใบ้คำ oh. แต่ว่าทางทีมงานของเราก็ตั้งชื่อให้ดูดัดจริตดูว่าคิดมา นะคะกับเกมทายให้ทา เราก็ต้องมาเป่ายิงจุดเพราะว่าเริ่มใครจะเริ่มก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาจับฉลากกันต่อว่าใครจะโอ้โหเป็นยังนานจะยายนำให้หลักให้ใครเริ่มก่อนให้ยายให้ยายเริ่มก่อนยายจับใบวิชาไม่ไม่ว่าจะเริ่มก่อนเราต้องแข่งกับฝั่งนู้นดิว่าเป่ายิงจุดว่าใครจะเริ่มก่อนพอแล้วพอแล้วเลือกเลยเลือกเลยพอแล้วกันเต็มจริงแก้ขอโทษเราเริ่มก่อนนะจะมีเวลาทีมละ2ชั่วโมงนะคะในการนั่นไปเหรอก็เรากะปาร์ตี้ถึงเช้าอยู่หรือว่าก็แล้วแต่ไปพลิกแพงเวลาก็แล้วแต่ไปพลิกแพงได้1นาที90วินาทีนะคะ1 2ไปกระต่ายกระโดดจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำงูงูงูหางงูหางก็ดีเสือเหรอแมวเออแมวเศร้าเหรอแมวหิวน้ำเพนกวินแมวจุแมวน้ำมึงไม่รู้จักแมวน้ำเลยวุ้ยช้างอะไรอ่ะลิงลิงลิงเหรอจระเข้จระเข้ว่ายน้ำปะจระเข้น้ำเออน้ำลึกวู้พี่แบบไม่เก่งอ่ะถ้ามีเสียงถ้ามีอะไรอะไรพี่บอกถ้ามีเสียงทำไม่ได้เองหอลิ้นนกเหรอนกหลอดหลอดไฟไฟยิงไฟไว้หิงห้อยแบบเก่งอ่ะงูเอาเพราะเห็นมีไฟโอ้ยชอบมากเลยอันเนี้ยช้างอ่ะจระเข้เหมือนจระเข้อ่ะถึงต้องลงไปนอนแล้วแมวแมวอะไรแมวอะไรแมวอะไรแมวกินน้ำแมวหิว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 ตอนแรกจระเข้อ่ะกูจะว่ายอะไรรู้ป่ะยังไงฮะแล้วก็เอาอันเนี้ยรู้อ๋อเป็นแบบว่าสวนอะไรนะสวนจระเข้5คะแนนของดาวเหนื่อยพี่1นาทีครึ่งนะคะของพี่จูนนะคะเริ่มค่ะงูกิ้งก่าจิ้งก่าผนังกิ้งก่าตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองจิ้งจก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 บ้านโอเคแรดแรดอะไรแรดขาวเก่งมากโอ้โหอะไรล่ะอย่ามาโหสิสล็อตเร็วๆนกหางนกก้นนกแมลงก้นกระดกนี่มันนกเลยบินต่อยพึ่งอะไรล่ะพึ่งสวยพึ่งราชินีพึ่งนางพญาพึ่ง
พยายามเหมือนร้องไม่พึ่งนางพยาพึ่งนางพยาลิงลิงลิงชิปันซีอะไรต่อเร็วๆเลยงูงูงูไอตัวมีเป็นพอีเนี่ยชี้ฉันนะไม่เท่าไหร่หรอกนะอีโดมตอบได้ทำไมตอบถูกอ่ะไม่ตอบคำแรกมาไม่ผมเดาจากท่าที่เขาคลานได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ6คะแนนยากมากเลยหนูใบไม่ค่อยเก่งนะเนี่ยอีกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวก็รอดูโอเคตื่นเต้นจังเลยยังพร้อมนะโอเค90วินาทีครับพร้อมแล้วไปเสืออะไรวะพระเสือจมิงเสือนั่งเสือนอนนั่งสมาธิเสืออะไรวะพระสงฆ์ฉันกูอะไรวะเสืออะไรอ่ะเสือลายเสือดำเสือดาวเสือมีอะไรอีกเสือชีต้าไม่ว่าต่ออะไรวะอะไรวะแก้มโหนกจ้าพนมเหรออะไรปลาน้ำสะบัดอะไรโลนกระทิงนกผมว่าไม่ผิดที่พี่ปองแปมเลยพี่ดิ๊กทำไมอ่ะว่ายังไงมาใบ้ดิอันนี้ไงอ่ะมาไม่รู้ค้างคาวทำเมื่อกี้พี่แปมไอ้ตรงชีมันยากตรงไหนอ่ะก็พี่แบบนั่งแบบค้างคาวชีก็ชีแบบตัวเองแล้วก็ฉี่ไม่ได้เขาก็ไม่รู้อยู่ดีถ้าบอกว่าวิ่งเร็วรู้มั้ยเสือสมิงรู้นี่ไงข้างคาเธอก็บินเสร็จแล้วก็ไปกัดคอคนอย่างเงี้ยแล้วก็เธอก็เอาขามันจะไปยากอะไรข้างคาอ่ะเธอก็ปีนแล้วเอาขาขึ้นไปพาดเธอแล้วก็ทำเป็นห่มแล้วก็ทำเป็นห่มให้เป็นปีกห่มน้องก็พยายามแล้วเมื่อกี้ทายไม่ได้2คำ2คะแนนรวมกันเป็น5คะแนนเป็น7คะแนนน้อยจังเลยอ่ะพร้อมนะคะ90วินาทีนะคะ1เสมอ2ชนะทายไม่ได้เลยแพ้แล้วก็ลอยถ้วยมากโอ้โหแล้วทายไม่ได้เลยนี่คือแบบสุดยอดของความลอยถ้วยเมื่อกี้มันใกล้มากเมื่อกี้มันเกือบมากแต่พร้อมไปแมวเมียวแมวตุ๊ดแมวสวยแมวเนี่ยแมวคู่แมวเคียงข้างแมวสูสีแมวสีแมวสีสวยแมวสีสะบัดแมวสีสีสะแมวสีสะโอ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระต
ต่ายกระต่ายในพุ่มไม้กระต่ายโครงต้นไม้กระต่ายต้นกระต่ายหมดเวลาหรือยังกระต่ายเร็วๆสิหมดสักทีกระต่ายป่าโหตะภาพน้ำตะภาพน้ำเผือกด้วยเผือกด้วยอ่ะเอาใหม่โอ้โหยากมากเลยแล้วแบบทำเงี้ยมันมีหลายอย่างมากที่ทำแบบเนี้ยเห็นไหมพยายามเดินช้าๆไม่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้2คะแนนได้2คะแนนก็เป็น8คะแนนเราชนะไงเห็นจะน่าภูมิใจเลยค่ะอีแมวสีจังหวะควรจะตอบได้ตั้งแต่ตามคำอันนี้ไม่รู้เองแมวสีอะไรแมวสีแต่แมวสีตุ๊ดแมวสีจังหวัดเลยที่ไหนในโลกที่บ้านไม่เลี้ยงแมวที่บ้านเลี้ยงหมาคนไม่เลี้ยงกูยังรู้เลยมันมีแมวอย่างบนโลกนี้วะมันคิดว่าบ้านแก้มเลี้ยงจิงโจ้น้ำไงใช่ไหมตอบไม่ได้ไงตอบไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเกมนี้เนาะโดมกับโจชนะไปรอบนี้ผู้ชนะมีของรางวัลให้ด้วยนะคะเป็นอะไรหล่อเป็นทองคำจากห้างทองจังฮะทองไม่ดีทุกเส้นนะคะไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ไม่อยากได้โอเคไปเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งเกมให้เล่นอันนี้น่าจะเข้าทางเพื่อนเพราะว่าเรามันสายคนฟังเพลงอยู่แล้วนะอันนี้ก็ใส่แดนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมปีใหม่กันต่อนะคะกับท็อกกับเจอทูไนท์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวินาทีฮิตครับผมเราจะเล่นเกมแล้วเปิดเพลงค่ะแต่ให้ฟังแค่วิเดียวนะวิเดียววิเดียวถ้าทายก็กดว้ายเพลงอะไรของเราไปไปไปเดี๋ยวยายบอกกติกาเองนะคะว่ายังไงนะคะเนี่ยอันนี้แบบเรื่องแบบเราอยู่ในปีปาร์ตี้ปีใหม่เรื่องเพลงอะไรมันต้องเปิดอยู่แล้วเราจะเล่นเกมแล้วเปิดเพลงแต่ให้ฟังแค่วิเดียวนะวิเดียววิเดียวถ้าทายก็กดโอ้เจ็บเหมือนกันนะใช่ใช่กดถูกต้องกดเบาๆเดี๋ยวจะกดเบามันก็ดังแล้วแต่พอมันเล่นมันก็ใครถ้าใครตอบถูกนะผมก็ได้สินนั้นไปเลยได้คะแนนไปเลยแต่ว่าใครตอบผิดเนี่ยมึงหยุดเล่นกันเลยอธิบายก็ไปอยู่ที่สิทธิ์ของคนที่กดใช่ถ้าเกิดว่ายังตอบไม่ถูกในรอบแรกเนี่ยเพิ่มเป็น2วิให้ฟังเยอะขึ้นดีเพิ่มเป็น2วิเสร็จปุ๊บคนที่ตอบถูกก็ถูกไปแล้วก็ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครตอบถูกเลยนั่นแปลว่าโง่ครับผมไม่ใช่นะเราเล่นโดยที่เราให้เนี่ยเป็นกรรมการและพิธีกรนะเพราะนุ่มมันน่าจะแพ้แน่เออผมว่าผมแพ้แน่นอนอะไรทำไมไม่น่าเชื่อถือเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวผมยืนบังไฟพี่แก้มากเลยถูกนี่ยังบังอีกดูสิไม่บังแล้วหรอพร้อมนะยายแต่พูดกับนางเอกพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับจะมาเริ่มเอามือจับที่ไหนอ่ะวินาทีฮิตเพลงที่1ครับโอ้ยเดี๋ยวสิไม่ได้ยินเพลงได้ยินแล้วได้ยินแล้วเพลงเบามากพี่แปมตอบครับตึงลองดิครับคิดถึงเธอทุกทีนั่งอยู่ปลายเตียงคิดถึงอะไรนะให้ตอบอีกทีอะไรนะคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวของเฟอร์นิเจอร์คิมเขาชื่ออะไรนะเจนนิเฟอร์ใครพี่ใครเอาจอจ่ายกับฟอร์ฟันไปสำหรับพี่กันวะเจนนิเฟอร์คิมค่ะคำตอบก็คือ
ถูกต้องนะครับก็รู้แต่กดไม่ทันค่ะเพราะว่าให้เก็บพวกอุโสอุ้ยเอาอุโสโอเคหล่อนไม่แก่อย่างฉันต้องให้รู้ไปโอเคเรามาเริ่มเพลงที่2ดีกว่าค่ะคุณโดมกับคุณแก้วอย่าพร้อมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้ครับวินาทีฮิตเพลงที่2มาครับตกใจตัวเองลั่นน่ะกระดูกลั่นน่ะตายไป3วันเอ็นตึงอ่ะเราจะไม่ให้ฟังซ้ำนะฮะเราให้ฟังไม่ได้ฟังซ้ำจริงๆเมื่อกี้เหมือนคนอะไรสักอย่างเนี่ยมาก็แค่อยากกดได้บ้างน้องงองแงน้องงองแงน้องงองแงสักนิดโอ้ยมั่วเฮ้ยสักนิดของใครครับพี่ทาทาคำตอบนั้นก็คือไม่ใช่หรอกสักนิดก็มีเสียงแพ้ขึ้นก่อนแพ้บอกว่าแล้วสักนิดฉันจำได้ผมแหมเริ่มต้นได้ไหมฮะโกรธอ่ะขอฟังได้ไหมโอ้ยตายแล้วเพลงไทยมันจะมีสักกี่เพลงที่จะใช่ไงฉันแฟนคลับพี่ทาทานี่ไงรักกันนิดพี่แถมดับพี่แก้มได้เป็นคนเริ่มมีคะแนนเหลือพี่โดมนะครับผมเพลงที่3พร้อมอย่างพร้อมอย่างพร้อมค่ะถ้าบอกไม่พร้อมกูมีทางเลือกอะไรครับโดมถ้าหนักมือไม่เป็นไรหรือว่ายื่นไม่ถึงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้ยื่นอะไรไม่ถึงหรือยื่นรับมือเยี่ยมมากขอบคุณครับผมมาเริ่มเกมวินาทีฮิตเพลงที่3มาครับใครได้นี่ใครได้พี่แปมพี่แปมหรอพี่แปมครับผมขอคำตอบฮะง่ายมากเลยอ่ะแต่กดไม่ทันไงคะก็มันกติกามันต้องกดให้ทันเมื่อกี้ใครไม่รู้ก่อนเริ่มเกมบอกหนูกลัวเจ็บมากเลยตบไม่ยั้งเลยอ่ะค่ะเป็นเพลงของพี่เจตรินเพลงฝากประจำ6เดือนดอกเบี้ยสูงนี่แบงค์ไหนครับแบงค์ไหนฮะจะไปฝากบ้างธนาคารอสิจิฝากเลี้ยงคำตอบก็คือฝากเลี้ยงเจเจตเรียนที่บอกโอ้ยง่ายง่ายเราไม่ทันเราเกรงใจเราบอกเราบัวเต้นไงไม่ได้นะพี่แปมนะไป2คะแนนแล้วได้ตอนนี้เหลืออีกประมาณ2เพลงโดมจะทันไหมอ่ะผมทันทันไหนไปไหนพี่ก็ส่ง4ส่ง5โถโอเคเรามาเริ่มเพลงที่4ดีกว่ากับวินาทีฮิตเพลงที่4ครับเฮ้ยเพลงอะไรของเราไปไหนไปไหนไปไหนครับไปไหนฮะใครได้ใครได้พี่แก้วพี่แก้วเพลงอะไรวะปล่อยจรวดมันปล่อยจรวดให้เวลาตอบ5วินาทีใจเร็วจนได้แล้วฮะโอ้ยโอ้ยเหรอ5 4 3สองตอบเลยพี่แก้วตอบฮะตอบฮะไม่รู้ไม่ได้ข้ามครับผมบูบูบูแต่ว่ากดใหม่ได้ใช่ไหมฟังเพิ่มไม่ได้ไม่ได้คุณอะไรล่ะอะไรคุณกดไม่ได้แล้วไงก็ได้อีกทีเมื่อกี้วินาทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ตอบกันให้ได้ก่อนกดได้ใช่ไหมคะอ๋อเหรอเอาอย่าเลื่อนเลื่อนมาใกล้ทำไมล่ะเราจะให้ฟัง2วินะฮะไม่รู้อ่ะพร้อมนะฮะไปฟังกันเลยครับเพลงนี้ง่ายมากถ้าเกิดพี่แปมตอบถูกเนี่ยชนะไปเลยนะฉันตอบถูกฉันชนะไปเลยเพราะฉะนั้นฉันให้โดมตอบโอ้โหเสียสละอย่างแท้จริงขอตอบว่ามันเป็นเพลงช้ามันเป็นเพลงช้ามันเป็นเพลงช้ามันชี้ไม่ต้องวิเคราะห์ครับไม่ต้องวิเคราะห์ตอบเลยไม่ใช่วิเคราะห์หรอกขอไว้บอร์ดด้วยครับเพลงน่าจะเลือกอะไรได้ไหมใช่ไหมวะตอบครับน่าฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกเธอไม่ไปได้หรือเปล่ามันมีคำตอบที่ลองอยู่แขกประเทศไม่มีใครเลือกแขกประเทศเลือกได้ไหมซาซ่าคำตอบก็คือเลือกได้ไหมจากซาซ่าง่ายกว่านี้นี่ครูไม่ยอมนะได้แล้วคะแนนได้แล้วกลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วไปไปไปเดี๋ยวว่าตอนนี้พี่โดมตีไข่เขียวไปแล้วนะครับตีไข่แตก
เรียกว่าสืบพันธุ์ไม่ได้ทีเดียวมาเรามาสู่เพลงสุดท้ายตอนนี้พี่แปมมี2คะแนนพี่แก้มมี1คะแนนและโดมี1คะแนนนะครับเพลงนี้ถ้าเกิดว่าใครตอบถูกเนี่ยพี่แปมตอบถูกชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าพี่แก้มหรือโดมตอบถูกเนี่ยเป็นผู้ชนะร่วมโอเคไหมของแชมป์ร่วมเออโอเคโอเคเข้าสู่วินาทีฮิตเพลงที่5ครับเลวไหลมอสปฏิภาณเลวไหลจากมอสปฏิภาณเย้ยเจ้าคุณแม่ที่ฟองแบบก็ไม่แก้มเย้อ่ะวันน้องโดมแพ้น้องโดมแพ้ก็จะต้องถูกทำโทษเฮ้ยมีทำโทษด้วยการตอกเล็บแล้วก็ยัดเตะตะกร้อแล้วก็ให้ช้างเตะแล้วก็เผาทั้งเป็นในกรณีที่ถึงจุดนั้นช้างเตะแล้วยังไม่ได้เจ็บปวดอะไรหนักไปยังไม่จริงจังขนาดนั้นแกล้งเฉยสนุกสนานอันนี้แบบเอาไปเล่นกับคุณนันท์เวลาปาร์ตี้หรือเวลาอยู่ในรถอะไรเงี้ยอะไรอยู่ในรถเวลาเบื่อรถติดเงี้ยค่ะถูกต้องนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามามอบของขวัญให้กับคุณผู้ชมมอบความสุขให้คุณผู้ชมกันสีโพดำเนี่ยจุดเด่นคือเรื่องแบบละครเพลงมิวสิคัลใช่ครับวันก่อนเจอแก้มบอกว่าแหมรู้สึกว่าหลายครั้งแบบยังร้องเพลงไม่อิ่มอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเวลามันน้อยด้วยครึ่งชั่วโมง45นาทีถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาท็อกกับเธอนะเดี๋ยวทั้งโดมทั้งแก้มทั้งเนี่ยเดี๋ยวชวนยายแกรนมาด้วยได้มาเล่นมิวสิคัลกันฉันบอกเลยร้องเพลงกันแบบพวกมึงเกลียดเพลงตัวเองไปพักใหญ่เลยล่ะจะบอกให้ได้ร้องเพลงเยอะแยะสมใจแน่แต่ว่าต้องเป๊ะมากไหมพี่ไม่ต้องขอบคุณแต่ว่าซ้อมหนึ่งก็ดีเดี๋ยวเราซ้อมช่วงโฆษณาอ่ะเดี๋ยวพักโฆษณาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาเล่นละครอ่อมแอมกันนะคะกับป๋อมแอมและซีโพดามจีเอ็มเอ็มทีวีทอล์กกับเธอทูไนท์ร่วมกับสี่โพดังการละครขอเสนอเรื่องราวความรักของเพื่อน3คนอย่ามาเร่งเราสรุปว่าเราTalk to her tonight ร่วมกับ4โพดำการละครขอเสนอเรื่องราวความรักของเพื่อน3คนนำแสดงโดยป๋อมแปมแก้มแกรนโดมและจูเนียร์ความรักครั้งนี้จะทำให้พวกเขายังเป็นคนปกติอยู่หรือไม่เชิญรับชมรับฟังณบัดนี้อยากกลับมาหามาเจอคนที่พร้อมจะเข้าใจไม่ว่าแล้วร้ายสักเพียงไหนเมื่อรู้ว่าฉันได้ผิดหลังไปยินยอมพร้อมให้อภัยไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครต้องการไม่มีใครรักฉันเท่าเพียงอย่างเธอฉันรักในเสียงดนตรีเมื่อไรโดนจังหวะดีดีหนึ่งสองสามสี่ก็ถึงที่แฮ่ yeah 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 รู้ว่ากูจะไม่ชอบผ่านพ้นคืนนี้ด้วยกันใจละลายใจละลาย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 สายตาเมื่อสัมผัสหมุดเรียวแรงต้านทานจะแลกกดใจละลายใจละลายใจละลายละลายละลายร้องละลายในพริบตาชอบทุกครั้งเวลาที่เดินไปดูทะเลดูน้ำดูทรายฉันขอแค่มีตู้เย็นใส่ผลไม้ก็ดีใจถ้าหากเป็นฉัน
ชอบให้คนพูดคุยกับฉันพอแค่ทุกวันในวันนี้กันฉันจะมีเหตุผลไม่ชอบให้ใครต้องมาบ้างฉันนั้นต้องการแค่เพียงคนที่จะพอเปิดใจว่าตัวฉันต้องการอะไรก็คนมันใจง่ายก็เลยชอบคนง่ายจะเลยพูดฉันว่าอย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆเธอรักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไปจะเป็นตุ๊กกะตาหน้ารถบนถนนความรักอยากให้รู้ว่าจะเคียงข้างเธอไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนจะเป็นตุ๊กกะตาหน้ารถของเธอของเธอคนเดียวรู้ไหมแค่จะสัญญาว่าจะไม่ใช่ใครมาแทนที่ฉันมันทำไมดำดำทำไมแบนแบนทำไมแขนใหญ่คนอะไรขาโตมันทำไมและทำไมพอดูรวมๆแล้วมีแค่แกไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆเธอมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบอิงยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกันพี่ไม่ได้มาหลอกรักของเราใช่คนแสนนานอยากบอกเธอคำเดียวคนนั้นฉันให้เธอวันเวลาที่ล่วงเลยมันซื้ออะไรมากมายแต่รวมไปจนถึงหัวใจใครบางคนที่ชีวิตฉันได้เจอเธอไว้ในใจถ้าเธอนี้ฉันจะตามจะดำลงน้ำข้ามไปไหนจะไปถึงใจเธอดอกไม้ที่เห็นว่ามันดูสวยเมื่อใส่แจกันได้ถามมันไหมว่าโดนบังคับหรือสมัครใจมีคนที่พรากมันมาอำลากิ่งก้านใบและสุดท้ายมาร้องไห้บนจะกันแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอย่าเติมอะไรลงไปฉันเคยเหนื่อยใช้ชีวิตหนักๆมีรักก็อยากให้ผ่อนคลายอยากให้รักฉันและที่เป็นฉันจริงๆอย่าทำให้เป็นใครๆรักเธอมากรักเธอมากที่สุดแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปวันนี้ฉันจะจากไปฉันขอไปเป็นตัวเองมาเร่งเราสรุปว่ารักรักยังไม่ต้องการอย่าด่วนรีบร้อนขอจะฝันจนไหนอย่าด่วนเรียกร้องอย่าผูกมาตอนนี้
บอกมาคืนนี้อยากได้ที่ฟังฉันจะบอกรักเธออยากฟังที่ฟังนี่อยากได้ที่ฟังฉันจะบอกรักเธออยากไปเป็นรอยการฟังไม่ยอมเลยคิดจะลองก็ฉันมันอยากรู้มันห้ามไม่อยู่ก็มันไม่เคยฉันเลยโอเคสองเราจะช่วยกันช่วยกันเปลี่ยนมันเสียใหม่สองคนจะเคียงคู่ไปประวัติศาสตร์จะเริ่มใหม่ประวัติศาสตร์จะไม่เศร้าวาวตาของเธอเปลี่ยนดูแล้วมันช่างเย็นชาใจเธอก็คงเปลี่ยนวันที่ใครอีกคนเข้ามาเปลี่ยนไปไม่เหมือนวันเก่าที่ฉันเคยเป็นเงาในแววตาได้เห็นก็ได้แต่เรียนรู้ว่าฉันเหลือเวลาไม่มากเท่าไรอิ่มแล้วใช่ไหมถ้างั้นเธอจงฟังฉันระหว่างเรานั้นมือนี้เป็นมือสุดท้ายฉันขอจบเรื่องของเราที่มันยาวนานเกินไปฉันร้องไห้เพราะเธอมาพอแล้วหัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่เราต่างคนเคยสร้างมาประโยชน์อันใดที่เธอจะคืนกลับมาใจและเวทนาไม่กลัวว่าฉันจะตายชีวิตไม่ได้เมื่อจะเป็นคนนี้ที่ใจจะลอยไปควายที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจความรักที่ดีให้ฉัน
ถ้าเสียคนหนึ่งไปฉันคงใจหายเหมือนกันแต่ถึงจะเลือกเธอหรือจะเลือกเขาก็ปวดร้าวในใจเท่ากันก็ความรักที่เธอและเขามีให้ฉันมันแสนจะดีจนวันนี้ไม่อยากเลือกใครรักมากเลยแบบสุขใจรักมากเลยแบบฝักใจรักมากเลยบอกติดต่อกันไปวันนี้ฉันจะใส่เธอใจฉันด้วยคำคำว่า you love me ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้อย่างก็ต้องเสียอย่างให้มันเสียบ้างเลือกสักทางว่าใครอยากจะได้มาก็ต้องเสียไปแต่จะเสียใครให้มันรู้ฉันเป็นของของเธอต้องเจอไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าชาติไหนฉันเป็นของของเธอที่สร้างเอาไว้เพื่อเธอที่เธอรักฉันให้เธอคู่ฉันตลอดไปนี่ฉันจะยอมทิ้งแบบมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลเก็บเพียงเธอมาจะเพียงใช้ชีวิตให้ยืนได้เหมือนน้ำของคุณที่เธอยอมรักกันไม่อาจมีใจเธอเป็นแค่คนอื่นคนไกลของเธอแค่ผ่านมาเจอจากนี้จะควรกลับไปฉันมันก็เสียใจไปแล้วครึ่งหนึ่งตั้งแต่วันที่ได้รู้เรื่องเธอกับเขาฉันเองต้องเสียใจครึ่งนั้นใช่หรือเปล่าวันนี้เธอจะรักเขาฉันต้องเต็มจริงใจใช่ไหมเธอไม่ว่าเธอจะเคยไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใครจะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรฉันจะอยู่ดูแลเธอด้วยคำว่ารักด้วยใจก็ขึ้นชื่อว่าความรักรักในชีวิตจริงไม่มีอะไรแน่นอนโอ้ใจมันความรักนั้นจะเป็นของเธอ
ช่อใหญ่มีมีมีได้บรรยากาศละครเวทีอะไรลูกเราทำอะไรกันลงไปอะไรไม่ได้บรรยากาศของละครแบบละครเวทีโรงเรียนโง่ๆอย่างนี้ตั้งใจป่ะละครวันเด็กละครวันเด็กสนุกมันไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ไงมันต้องเป็นฟีลลิ่งของถูกต้องนี่โรงละครรัชดาไลไปเลยค่ะบอลไลน์แต่ก็มันไม่ได้ต้องการความเป๊ะอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมก็เอชมันบอกว่าเออถ้ามันจะแม่นกว่านี้สักนิดนึงก็จะดีมันไม่ต้องการส่งความสุขกับทุกคนในวันปีใหม่นี้นะคะอ่ะจากจูเนียร์จากแก้มจากโดมแล้วก็จากน้องแกรนนะคะจากสี่พอดามขอปีใหม่นี้ทุกคนมีแต่ความรู้สึกที่จะอยากทำความดีถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกอุ๊ยอยากจะทำความดีจังเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่มีมารไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นก่อนขอให้การทำความดีของคุณผู้ชมนะคะทะลุปลุกโปร่งลุล่วงไปได้ดีตลอดปี60เลยนะปีใหม่นี้ป้าก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะ4ทุ่มครึ่งทาง CM25 วันอาทิตย์ลาไปพักผ่อนก่อนแล้วนะค่ะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากต้นหอมกุตลาเทียนไพโรจน์หอมเป็นคนสวยเป็นคนมีความสามารถแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าเธอเป็นคนก็กังเป็นคนที่แบบเวลาออกต่างประเทศจะหล่นหลานมากเขาจะมีใบขาเข้าขาออกให้เรากรอกเราไปถึงเนี่ยเราก็เข้าที่ตรวจสแกนพอเราออกไปปุ๊บเจสซี่บอกว่าฉีกขาออกอยู่นี้ตรวจถึงข้างในมันต้องคิดว่ากูเอาอะไรยัดไปแน่เลยฉีกขาออกแล้วขาว่าอะไรล่ะก้าทำไมยกแล้วนะเจสซี่บอกอิงว่าโอ้ยมึงฉีกไหมขาออกวันนี้เรามีเกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน1กลุ่มทีสการ์ดไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรหรอกงานเนี้ยเอ้าสักเท่าไรจะสักเท่าไรก็อย่าพูดเธอจะไปฟ้องฉันเป่าและงานนี้ฉันยิ้มใจดีแต่ดูเธอยังได้ใจผิดประมาณเนี้ยเ